ับเรานะคะช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะสวัสดีนะคะวันนี้โอ้โหดูเป็นมหากรรมรถช้างเหรอใช่มหากรรมรถช้างแห่รถช้างแห่ดูนะครับดูโอ้ละลานตา50เชือกนะวันนี้ถึง50มั้ยก็นับได้45แต่งานบอกแม่แล้ว50เชือกดูดูรถวิ่งแบบตรงนี้นะคะดูรถติดนะคะดูทุกท่านเปิดน้อยนั่งน้อยหนาจะได้เห็นภาพแบบนี้นะคะดูรถช้างนู่นบางเชือกบางคันก็วิ่งออกไปแล้วนะคะนู่นเป็นมหากรรมงานช้างนะครับงานช้างจริงๆงานประจำปีนะครับอยู่บ้านรมเทพนะครับงานประจำปีอันนี้รถด้านหน้านี้รถใครหมูรถลุงเหลิมรถลุงเหลิมมาตูดสีฟ้าทีมงานอะไรทีมงานน้ำไม่อาบทีมงานน้ำไม่อาบอันนี้รถใครครับโอเอนะครับโอ้โหอาชาตนู่นอาจารย์ให้เงินทิปกี่บาทอาจารย์สุกซิกให้กันอีกโอ้โหรถติดยาวนะคะดูต้องรอคิววิ่งออกนะเพราะทางออกนี้มีทางเดียวนะทุกท่านดูบางคันก็มาเชือกเดียวนะคะบางคันอัด2มาบางคันอัด3บางคันอัด3บ่มีด้วยเหรอบางคันวิ่ง2รอบช้างบางเชือกยังไม่ขึ้นรถนะนี่นั่นนี้ก็ยังเหลือนะนุ่นๆๆนุ่นนะนุ่นรอคิวกันออกอยู่นะคะคันมาก็มาครับคันไปก็ไปคันจะมาก็มาคันมาใครคันมาของแท้รถเพิ่งมาอันนี้เชือกไหนนี่ยังไม่ได้ถอดชุดกับเขาเลยนี่เอ๊ช้างก็เดินมาเหรอโอ้เชือกที่เดินก็มีนี่นะคะนี่เมื่อกี้ไม่รู้ชื่อพลายอะไรนะคะแต่ว่าเดินมาอันนี้ร้านปลาหมึกอันนั้นน่ะชัยนรงค์นั่นอร่อยเนาะอร่อยเนาะคุณอาหมูยังติดใจเราจะมากินปลาหมึกอีกแล้วหมดเกลี้ยงเลยอร่อยหมูถูกใจปลาหมึกแย่เราดูมีวงโอ้ช้างนี่ขามันไม่ดีตัวเนาะบางเชือกเดินมาก็มีทุกท่านโอ้พลายทองเทรถกระบะมาด้วยใช่ไหมโอ้รถยังติดอยู่นะคะนุ่นหักกรรมจริงๆโอ้ยหน้าไอ้สอนลายไหมนี่เอ้ยขูดต้นไม้โอ้ติดหลอกนี่ก็เป็นยนต์เลยดิหนุนยังไม่หมดนะคะหนุนยังวิ่งออกจากสนามก็มีนะคะนี่ยังเหลืออีกหลายคันเลยในสนามนะคะหนุนโอ้บางเชือกดูเดินมาน่าสงสารบางเชือกเดินมาน่าสงสารจังหมูบอกว่าหมูน่าสงสารหมูก็เป็นคนเขาวะเชือกนี้น่าจะเดินมานะคะโอ้รถแห่คือยังไม่เสร็จงานนะคะแต่ว่าช้างเสร็จงานก่อนนู่นนะคะซอยนี้ก็ยังจอดกันเต็มเลยนู่นนะรถช้างนะคะนี่วัดมาหรือยังไม่รู้ใจบริการอยู่หรือไปแล้วไปแล้วบ้างอันนี้รถใครนี่ทีมงานไหนนี่อันนี้ริ้วตัวหัวหรือเปล่า
ี่ทีมงานริ้วเตอร์หัวนะคะทีมงานพระเอกอ่ะวิ่งตามกันติดๆเลยค่ะทุกท่านนี่หนุ่มเสกอยู่นี่ไปยังโอ้หนุ่มเสกไปแล้วครับหนุ่มเสกไปแล้วโอ้มีสาดน้ำให้ช้างด้วยเมื่อกี้น่าจะเดินเหมาตรงนี้เนาะผู้นู่นข้างนอกยังรอรถรถส่งอ่ะรอรถก็มีนะคะบางเชือกมารอรถแล้วสมนึกไปงานไหนไม่เห็นนู่นนะคะนู่นนู่นนู่นอันนู้นก็รอคิวนะคะน่าจะรอรถมารับนะคะเยอะขอสามชาวละจุกใจเด็กน้อยสองชาแม่ฮะสองชาบ่ไม่ใช่ไม่ทำอันนี้เหรออ๋อไหนก็ทำแบบไหนนี่ไอ้ที่นี่มารอขึ้นตรงนี้ก็มีเนียนไหมรถมารอขึ้นข้างนอกนี้ก็มีนะคะนู่นมาขึ้นกับกองดินใช่ไหมบางเชือกก็มาขึ้นกับกองดินนี่นะคะโอ้นี่ตรงนี้ก็มีอีกนะคะหนุนยังไม่หมดนะทุกท่านด้วยบางคันก็มาจอดรอบนอกนี้นะคะเดินมาขึ้นรถได้เลยเดินมาขึ้นรถนี่ดูค่ะอันนี้ช้างไหนน้องนี่น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ที่แบบว่าช้างพังแต่ว่าเป็นช้างที่สูงมากสูงกว่าช้างตัวผู้อีกนะคะสูงกว่าบุญสงฆ์สูงกว่าบุญสงฆ์อยู่แล้วแค่สูงกว่าพี่ขวัญอีกบอกแน่ตลอดทางเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าออกมาแบบเท่ๆนะครับออกมาแบบเท่ๆเหรอเคยจบแบบไม่เท่มีเหมือนกันนะครับจะมาแบบเบาโวยนะครับไม่กล้าแบบเท่ใช่ไหมเออมาแบบเงาโวยเคยมีเหมือนกันนะขบวนนี้คือวิ่งน่าจะเป็น10กว่าคันได้คิดดูว่าช้าง50เชือกรถมันจะกี่คันเนาะเนาะเพราะว่าบางคันนี้2เชือกเนาะก็ตีไป2เชือกก็25คันสิเนาะแต่อันนี้บางเชือกก็คือขึ้นเดียวๆมานะคะมันก็น่าจะเยอะกว่านั้นนะรถน่ะนี่อันนี้บ้านนาคนะคะนี่เขาเก็บเต็นท์แล้วทีนี้เสร็จงานแล้วนะคะแห่เสร็จแล้วอันนี้จะไปเอาอะไรอีกเรายาปลาปิ้งอีกบ่ของโคนบ่เจ้าภาพเราไม่ได้อยู่เส้นนี้นะนี่นี่ก็อีกเจ้าภาพนึงอยู่นะนี่เจ้าภาพนึงเพราะว่าบวชเขาเป็นการบวชประเพณีบวชนาคช้างนะคะประจำปีนะคะทุกปีเขาก็จะบวชแบบนี้นะคะมีลูกมีหลานคือรุ่นนี้เขาก็จะบวชพร้อมกันแล้วก็แต่ละคนก็จะไปจัดหาว่าจ้างช้างที่ตัวเองชอบเนาะในนั่งนะคะคืออย่างชอบขวัญเมืองก็เจาะจงเลยต้องไปจองขวัญเมืองไว้เหมือนหมูถ้าหมูบวชหมูจะจองเชือกไหนไว้ฮะจองเลยจองใครฮะพี่ขวัญเอาพ่อเสกหรือพี่ขวัญทั้งสองเลยก็ได้เอาทั้งสองเลยโอ้สมมติจะกี่เชือกไหนล่ะครับเออไม่รู้เชือกไหนก็ได้ใช่ไหมสองเชือกนี้เชือกหนึ่งที่ครึ่งตัว เอาเยงมาใส่ยืนพร้อมกันเลยนั่งนั่งขานี่ฝั่งนี้ขานี่ฝั่งนู้นเวลาฉีกก็ขาด เพราะว่าเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกพ่อสิงหรือพี่ขวัญดีนะเอาเยงยาวๆแล้วพ่อต่อกันไอ้เยงยาวๆเดินคู่กันเลยใช่ไหมน่าจะกันเออจะวาแกทำไงดีวะเออทำไงคือบุญส่งดีบุญส่งก็น่ารักวันนี้บุญส่งน่ารักกว่าเพื่อนเลยอ่ะไม่รู้ไปขึ้นรถกับใครมากับใครเขากลับคนนั้นเออเขาจ้างรถให้แล้วเขาจ้างรถให้แล้วจะพาเขาจ้างรถให้บ้านนี้จะไกลกว่าบ้านเรานี่บ้านนี้เนาะเดินไกลกว่าเราอยู่เนาะนี่นะคะบางเจ้าภาพคือเดินจากนี้เลยนี่บ้านนนแคนนี่เดินจากนี้แต่บ้านนี้ไม่เท่าไหร่นะเธอบ้านสาโรจน์อ่ะไกลกว่าจอดทำไมอีกเนี่ยฮะแนวแก่อีกตัวทีมงานน้ำไม่อาบสงสัยจะหาแนวแก่อ่ะนี่เออจัดการสิหมูเขาขยับเขาขยับโอ้เขาจอดหาแนวแก่จริงๆอ่ะนู่นดูพี่วิทย์ไปเปิดตู้แล้วนู่นทีมงานครับไปอาบ
หัวหน้าทีมงานก็บอกว่าเฉพาะหัวหน้าทีมงานนะที่น้ำไม่เอาหรือว่าทั้งทีมงานน้าหมูใช่ไหมหัวหน้าเขาไม่อาบน้ำจริงๆป่ะโอ้นี่เห็นไหมนี่ก็อีกเจ้าภาพหนึ่งนะคะนี่นี่ก็ต้องเดินไปที่วัดเนี่ยที่เรามาเนี่ยนะคะนี่เราก็ยังอยู่ในเกียรติดีนะซึ่งเราถือว่าดีมากฮะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด